สวัสดีครับรายการอาสาประชาชนกับผมสมปรินนิยมไทยนะครับจากลำดับเหตุการณ์ระเบิด3จุดที่ซอยสุขุมวิท71นะครับและนำไปสู่การเชื่อมโยงของการก่อการร้ายสากลหรือไม่นะครับกับเหตุการณ์ในประเทศอินเดียและก็ที่จอร์เจียนะครับหน่วยงานต่างๆด้านความมั่นคงครับไม่ว่าจะเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติเองก็ดีหรือกระทรวงการต่างประเทศเองก็ดีนะครับรวมถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาให้สัมภาษณ์ให้ข่าวนะครับว่าการก่อเหตุระเบิดนั้นเป็นการมุ่งประสงค์เพียงแค่ตัวบุคคลไม่ใช่การก่อการร้ายนะครับสากลอย่างที่เป็นข่าวกันนะครับอาสาประชาชนวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงในเรื่องของประเทศไทยจะเป็นสวรรค์ของการก่อการร้ายหรือไม่อย่างไรนะครับกับท่านแรกครับท่านพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับท่านเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติและนักวิชาการอีกท่านนึงนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประณิธานวัฒนยากรนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์สาขาความวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็ต้องเรียนถามแผนปฏิบัติการกับท่านพลโทนันทเดชสักนิดหนึ่งสิ่งที่ลำดับเหตุการณ์ในที่ระเบิดมาที่สุขุมวิท71นะครับ3ระเบิด3ลูกด้วยกันเนี่ยท่านมองเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการก่อการร้ายหรือไม่อย่างไรครับถ้าเผื่อมองตามนิยามของคำว่าการก่อการร้ายนะมันก็เป็นการก่อการร้ายแต่เพื่อถ้าเผื่อเรามองดูชัดๆแล้วนะครับครับมันมีจุดที่น่าสังเกตหลายอย่างครับชาวอิหร่านที่นำระเบิดหรือเข้ามาประกอบระเบิดนะครับมันมีลักษณะเป็นไม่มีลักษณะเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่รับการฝึกหัดมานะครับเป็นคนพุทธลุดุดันนะครับมีอารมณ์ไม่มีการวางแผนล่วงหน้ามาก่อนไม่มีความชำนาญในเรื่องการจัดทำระเบิดไม่มีการอำพรางตัวเองนะครับคือพูดง่ายๆไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่มืออาชีพครับแล้วลักษณะการทำงานมันเหมือนกับการทำงานเป็นพวกนักเลงหรือเป็นแก๊งมาเฟียทำงานมากกว่าเพราะระเบิดที่จะมาใช้ก็เป็นระเบิดที่ทางแก๊งมาเฟียนิยมใช้กันทั้งในรัสเซียทั้งในอิรักครับนะครับไอ้เป้าหมายเนี่ยเราจึงต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลจะต้องดูผลการสอบสวนเขาชี้ตำรวจครับซึ่งยึดโทรศัพท์มือถือไปได้ว่ามีการติดต่อกับใครอะไรบ้างครับจะบอกว่าเป้าหมายจริงๆของเขาเข้ามาเพื่อทำอะไรครับครับเพราะฉะนั้นแล้วจากมุมมองของท่านพลโทเองนันทเดชเองไม่ใช่การก่อการร้ายที่เป็นมืออาชีพพูดกันง่ายๆเพียงแค่การทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนหรือว่าอาจจะเตรียมการไว้ก่อนเพื่อที่จะมุ่งประสงค์ต่อตัวบุคคลโดยที่ท่านเอฮุดบารักนะครับท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้ข่าวว่าจะเดินทางมาประเทศไทยในวันนั้นพอดีแล้วก็ได้เปลี่ยนนะครับใจกระทันหันไม่มาอันนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้อ่ะครับที่เอาพูดถึงว่าถ้าเผื่อมีจุดประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอิสราเอลที่อยู่ในไทยเอาระดับล่างๆแค่นี้ยังยากเลยครับยังยากเลยสำหรับการทำงานแบบนี้การทำงานแบบซีซัวแบบนี้นะครับถึงไม่ใช่มืออาชีพแน่นอนไม่ใช่มืออาชีพครับทีนี้เรียนถามท่านอาจารย์ดร.ประณิธานสักนิดหนึ่งนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจารย์มองถึงภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างไทยก็ดีทางกับการก่อการร้ายก็ดีเราจะถูกดึงเข้าไปในสู่เวทีการก่อการร้ายก็ต้องระวังครับก็ต้องระวังแต่ขณะเดียวกันมันก็คงไม่มีทางเลือกมากนักเนื่องจากว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนทางที่จะเดินต่อไปนี้ก็อาจจะละเอียดอ่อนมากแต่ว่ามีวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยว่ามันคือการก่อการร้ายหรือไม่รัฐบาลทั่วไปรวมทั้งรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยยอมรับแล้วก็จะพยายามเลือกคำจำกัดความที่แคบที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นถึงเหตุผลของหลายประเทศที่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่ครับแต่ภาคประชาชนก็จะบอกว่าใช่เพราะว่าการคุกคามเนี่ยมันโดยตรงต่อประชาชนมันโดยตรงต่อความสงบสุขสาธารณะมันทำให้เกิดความหวาดกลัวมันเป็นการใช้ระเบิดนะครับมันเป็นการใช้กลไกที่คนธรรมดาทำไม่ได้นะครับคือคำจำกัดความในสหประชาชาติเรื่องก่อการร้ายเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยกว่าคำนะครับร้อยกว่าชนิดเพราะฉะนั้นก็ไม่เคยตรงกันไม่เคยตรงกันเพียงแต่ว่ารัฐก็จะเลือกด้วยเหตุผลหลายประการรวมทั้งของเราด้วยว่าเป็นกังวลเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกังวลว่าจะไปเผชิญหน้ากับโลกอาหรับเป็นกังวลว่าจะเสียพันธมิตรนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเลือกคำจำกัดความที่แคบมากแต่ในขณะเดียวกันโลกาภิวัตน์นะครับ2-3ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยรูปเต็มไปหมด
รูปถ่ายของรถแท็กซี่ที่ข้างหน้ายับเยินครับคนที่ไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยวิ่งกันจ้าระวันครับในความคิดเห็นคนทั่วไปภาพสังคมนี่คือการก่อการร้ายประเภทหนึ่งนะครับจะบอกว่าไม่ใช่เขาก็ไม่เชื่อครับเพราะฉะนั้นต้องหาจุดร่วมตรงกลางให้ได้ว่าเป็นอะไรนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกนะครับเข้าใจว่าในกรณีนี้เนี่ยเป็นไปได้นะครับคุณนันทเดชจะรู้ดีกับผมว่าสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนจากคนที่10กว่ากลุ่มประมาณเกือบ20กลุ่มที่มาเคลื่อนไหวในเมืองไทยกลุ่มใหญ่สุดมาจากตะวันออกกลางมีหลายพวกนะครับฮิสบัลลาห์ก็เป็นพวกหนึ่งใช่ครับกลุ่มที่2ก็เป็นพวกมาจากเอเชียใต้นะครับพวกปากีสถานบังคลาเทศพยัคฆ์ทมิฬอีแลมนี่ก็กลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้บ้านเราอบูซายาฟโมโรเคยจี้เครื่องบินฟิลิปปินส์มาลงเมืองไทยนะครับเมื่อปี19นะครับพวกนี้เจมาอิสลามียาฮัมบารีที่โดนจับได้ในอินเดียนะครับตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่3เป็นไปได้ว่า3กลุ่มเนี่ยปกติมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวมาอยู่ในกระบวนการผิดกฎหมายอย่างเช่นมาซื้อพาสปอร์ตปลอมมาใช้ผู้หญิงของเรานะครับอย่างเช่นกรณีแบบนี้นะครับ ครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากจนนายฮัมบารีเริ่มยอมรับสารภาพเมื่อปี2002ว่าเขามาวางแผนระเบิดบาหลีที่เมืองไทยนี่เองครับก็เริ่มเห็นได้ชัดว่ามันเป็นระบบมากขึ้นแล้วตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์เริ่มไม่ชอบมาพาคนตรงที่ว่าคนที่มาพักผ่อนหรือที่เราเรียกว่าเวเคชันเนอร์เนี่ยมันอาจจะโดนสั่งให้ลงมือปฏิบัติการแล้วก็อาจจะไม่พร้อมที่คุณนันเดชว่าแต่ว่ามันมาแล้วครับครับแล้วก็ในกรณีเฉพาะเลยนะครับของกลุ่มอิหร่านเนี่ยซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราค้นพบว่าเขาได้เข้ามาสำรวจเป้าหมายหลายครั้งเนี่ยคนของเราได้เข้าไปถามเรียกมาสอบปากคำว่าเอ๊ะมาถ่ายรูปสถานทูตทำไมเอ๊ะเข้ามาในโบสถ์ทำไมเอ๊ะมาที่สถานประกอบการทำไมเขาก็ปฏิเสธแล้วเราก็ไม่สามารถจับอะไรเขาได้ก็ต้องเชิญเขากลับไปนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้พอมาสักพักนึงเห็นโอกาสเปิดก็จะโดนสั่งนะครับให้ลงมือปฏิบัติการแล้วไม่พร้อมทำให้เกิดอุบัติเหตุข้อผิดพลาดคือลักษณะการก่อการร้ายเนี่ยมันต้องทำเป็นลูกโซ่นะครับอินเดียจอร์เจียเมืองไทยมันเป็นการคุกคามในช่วงที่บางประเทศอย่างเช่นอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมันกำลังเผชิญหน้ากันอยู่มีข่าวว่าอิสราเอลเตรียมตัวที่จะโจมตีทิ้งระเบิดในอิหร่านอันนี้ก็อาจจะเป็นปฏิกิริยาโต้ตอ บเราไม่ทราบทั้งหมดอันนี้คือสมมติฐานที่เรากำลังรอฟังจากทางการว่ามันใช่หรือไม่แต่สังคมออนไลน์มันไปไกลแล้วสังคมระหว่างประเทศมันไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องรีบเร่งเอาข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อที่สร้างความมั่นใจแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าอาจจะต้องยอมรับว่าขณะนี้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแต่เราอาจจะยังมีโอกาสควบคุมได้อยู่ที่จริงหน่วยงานของเราเก่งนะครับคนเข้ามาเกือบ20ล้านนะครับไม่รู้ใครเป็นใครเฉพาะอิหร่านประเทศเดียวเนี่ยนะครับแสนคนนะครับแต่ละปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวนะครับจะไปดูคนสัก3คน10คนเนี่ยนะครับแล้วเฝ้าอยู่นะครับมันก็ไม่ง่ายครับเท่าที่ผ่านมาก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาอะไรเกิดขึ้นทำไมเช่าบ้านอยู่เดือนนึงแล้วไม่สามารถที่จะไปควบคุมตัวได้ครับอันนี้ต้องไปถามทางฝ่ายข่าวซึ่งคุณนันทเดชจะทราบว่าเอ๊ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันทำงานยังไงถึงซับซ้ำไม่สามารถที่จะสกัดได้แล้วคนที่ออกมาเนี่ยเราเห็นเลยนะครับคือไม่ต้องแถลงอะไรมากมันเยือกเย็นมันก็ผิดมนุษย์นิดหน่อยไม่เหมือนพวกเราอยู่ดีๆแท็กซี่ไม่ให้ขึ้นก็จะฆ่าแท็กซี่เลยไอ้อย่างนี้มันเราต้องบอกว่ารับไม่ได้นะครับแล้วถ้าเป็นชาวอิหร่านจริงเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศวันนี้ก็ต้องติดต่อไปแล้วก็ประสานงานกันว่าไอ้คนเหล่านี้เป็นใครถ้าเป็นคนที่มีหมายจับก็จะต้องดำเนินการร่วมกันจับกลุ่มทั้งหมดเหล่านี้ทำได้เพียงแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องยอมรับความจริงว่าความคิดเห็นแตกกันแตกต่างกันในเรื่องของนิยามอันนั้นก็ไม่ว่ากันรัฐเขาก็มีเหตุผลของเขาครับสองก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับในกรณีนี้หาข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดแล้วก็แจ้งให้ดีนะครับแถลงให้ดีแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเห็นทางหอการค้าเขาประเมินกันว่าระยะสั้นเนี่ยจะมีผลกระทบประมาณ10,000 ล้านนะครับไม่ทราบตัวเลขนี้จะคำนวณยังไงผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะครับก็ต้องเรียกความมั่นใจตรงนี้กลับมาระยะยาวไม่น่ามีปัญหามากเพราะว่าเมืองไทยก็ยังมีศักยภาพที่ดีแต่สุดท้ายก็คือว่าคงจะต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่แล้วก็หันมาช่วยหน่วยงานที่เขาทำงานยากขึ้นทุกวันเนี่ยนะครับปิดล้อมคนเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่านี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อวานซื่อนี่ครับคำถามต่อเนื่องเลยครับท่านอาจารย์ประเทศไทยเนี่ยถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยมันมาตรการแผนการป้องกันด้านความมั่นคงเนี่ยมันหลาหลวมหรือเปล่าถ้าดูจากเหตุการณ์นี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเพราะมันเกิดเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาจุดบกพร่องแล้วก็ปิดจุดบกพร่องตรงนั้นนะครับเป็นไปได้ว่าทัศนคตินะครับในการทำงานนี้อาจจะเชื่อมั่นเกินไปว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่น่ามีปัญหามาก คือมีเป้าหมายที่เรียกว่าเป้าหมายพลเรือนหรือว่าซอฟต์ทาร์เก็ตที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายทางการทหารเราก็อาจจะไม่ได้ดูแลมากนักถ้าคุณสมปรินลองไปดูสถานทูตอิสราเอลเนี่ย
ก็จะรู้ว่าการป้องกันดูแลดีขนาดไหนครับนะครับในความเห็นพวกเราเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะครับถ้าจะไปดูสถานทูตอเมริกันเนี่ยเวลาผ่านถนนวิทยุมีตำรวจกี่คันมีการตั้งด่านไหมมีนะครับก็มีนิดหน่อยนะครับไม่ได้อะไรมากเพราะฉะนั้นสถานที่สถานที่เราต้องเปลี่ยนหรือไม่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่เจ้าหน้าที่เขาต้องประเมินสองการทำงานเขาทำงานร่วมกันจริงหรือเปล่าฝ่ายแจ้งเตือนเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเขาทำอะไรบ้างฝ่ายนโยบายอย่างเช่นสมช.เนี่ยเขาได้ลงมากวดขันได้ลงมาขับเคลื่อนนะครับทิศทางการต่อต้านก่อการร้ายไปในทางเดียวกันไหมฝ่ายการเมืองเขาได้ให้ทิศทางกับฝ่ายปฏิบัติหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วหน่วยปฏิบัติจริงตอนนี้นะครับเขาเดือดร้อนไหมกำลังพลเขาเป็นยังไงขวัญกำลังใจผู้กำกับบัญชาเขาเชี่ยวชาญขนาดไหนทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องดูแต่คำตอบก็คือว่ามันไม่น่าจะพอถ้าพอมันคงไม่มีเรื่องแบบนี้นะครับแล้วคนของเราก็จะไม่เจ็บบาดเจ็บแบบนี้ครับถามท่านพลโทนันทเดชนิดนึงระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่ลูกเล็กๆเลยนะฮะก็บอกมีรัศมีทำการเนี่ยหลายสิบเมตรหรือว่าเป็น100เมตรขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเท่าที่ดูนะครับจากข่าว4ลูกด้วยกันนะครับ3ลูกไปแล้วแล้วก็เก็บกู้ได้อีก2ลูกนะครับเพราะนั้นเนี่ยจำนวนระเบิดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนี่มันมาจากไหนครับระเบิดแบบนี้นะครับมันมีวิวัฒนาการมานานแล้วมากกว่า20ปีนะครับเริ่มจากการใส่กระเป๋าเล็กๆนะกระเป๋าถือเล็กๆนะเริ่มจากการแล้วก็จุดระเบิดด้วยนาฬิกานะหรือรีโมทครับนะแล้วมาวิวัฒนาการเอาในช่วงที่สหรัฐบุกยึดครองอิรักนะกลุ่มต่อต้านก็เอามาใช้แล้วก็เริ่มเอามาใช้ในวิธีที่เราเห็นกันอยู่ก็คือเอาระเบิดมือธรรมดาเข้ามาเป็นตัวจุดชนวน C4 ครับเพราะ C4 นี่ธรรมดามันจะไม่ระเบิดด้วยตัวเองมันจะต้องมีตัวจุดชนวนที่แข็งแรงพอดูนะถ้าเปิดจุดชนวนด้วยสายชนวนในสายชนวนก็ต้องมีระเบิดอยู่นะฮะมันถึงจะจุดได้มันต้องมีความแรงพอสมควรมันจะระเบิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เอาไอ้ระเบิดมาเป็นตัวจุดชนวนซะครับแล้วก็ถอดกระเดื่องซึ่งไอ้เนี่ยนิยมใช้กันมากในกลุ่มอันธพาลหรือกลุ่มเรียกค่าคุ้มครองในรัสเซียในประเทศต่างๆครับนะฮะแต่ในกลุ่มก่อการร้ายไม่นิยมใช้เพราะมันเสี่ยงและพกพาไปลำบากครับนะแล้วก็ทำให้การอำพรางตัวหรือการปิดบังตัวเนี่ยมันลำบากเพราะอาวุธลูกระเบิดนี่มันเป็นอาวุธสงครามโดยนิตินายอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่สามารถจะอำพรางได้เขาเอา C4 เข้ามา C4 นี่มันสามารถเหมือนดินน้ำมันครับบางทีเขาก็ซ่อนเข้ามาในพระพุทธรูปจนเขาก็สามารถเอาเข้าประเทศไทยได้โดยเราไม่รู้แล้วมันไม่มีสารอะไรที่สามารถจะตรวจจับได้เลยว่ามันเป็นระเบิด C4 ครับมีฮะเขาตรวจได้โดยกลิ่นแต่ในข้อเท็จจริงนะถ้าเผื่อไม่ใช่การตรวจแบบสหรัฐอเมริกาแล้วก็คงลำบากที่ประเทศไหนจะในเอเชียจะตรวจได้นะครับไอ้ลักษณะระเบิดแบบนี้เมื่อมันพบเห็นในเมืองไทยเราก็ต้องสันนิษฐานออกได้สองอย่างว่าระเบิดถูกนำมาหนึ่งนำมาเราต้องสันนิษฐานในทางกว้างก่อนว่านำมาใช้ในกลุ่มมาเฟียด้วยกันครับคือนำมาใช้ต่อเป้าหมายร้านค้าที่มีชาวต่างชาติเป็นคนเป็นเจ้าของในพัทยาในภูเก็ตในอะไรพวกนี้ครับร้านค้าเหล่านี้ไม่จ่ายค่าคุ้มครองนะเราต้องมองอันนี้เป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายหลักก่อนนะเป้าหมายที่สองก็คือการเอามาทำลายต่อเป้าหมายตัวบุคคลของสถานทูตอเมริกาและอิสราเอลเป็นเป้าหมายที่สองแต่เป้าหมายเนี่ยก็นั่นก็หมายความถึงว่าทางเจ้าหน้าที่หรือคนว่าจ้างจะต้องมาติดต่อกับกลุ่มมาเฟียเหล่านี้ตรงๆแล้วก็เอามาเพื่อดำเนินการ ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้นะครับตำรวจเราเนี่ยสามารถจะสืบสวนต่อไปได้นะเพราะว่ามันมีหลักฐานทิ้งไว้มากมายทั้งในตัวทั้งอะไรเนี่ยที่ไม่มากมายครับว่าเขาเข้ามามีจุดประสงค์อย่างไรครับมีจุดประสงค์มาเพื่อ เรียกค่าคุ้มครองหรือทำตามใบสั่งงานว่าให้มาฆ่าเจ้าของบาร์หรือมาวางระเบิดบาร์อะไรทั้งบาร์นึงครับนะครึ่งธุรกิจสีเทาของชาวต่างชาติในกรุงเทพนี่มากมายมหาศาลท่านยังเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะทำร้ายทำลายผมเชื่อ2 อย่างนะครับมันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้ง2 อย่างไม่ได้มากกว่าได้น้อยกับกันครับนะฮะการที่กลุ่มก่อการร้ายจะจ้างกลุ่มมาเฟียมาทำเนี่ยผมดูแล้วมันพิกลอยู่นะมันดูพิกลอยู่ครับ
แต่พระเอิญเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเชื่อมโยงกันครับนะฮะมันเชื่อมโยงกันทางมันเชื่อมโยงไปถึงการเกิดระเบิดที่จอร์เจียอินเดียด้วยจอร์เจียครับแล้วที่อินเดียเนี่ยบอกว่าคล้ายของเราครับคล้ายไอ้ระเบิดแบบนี้มันไม่คล้ายมันใช้ปกตินะแล้วการใช้แถบแม่เหล็กติดเนี่ยใช้มาสมัยเชอร์ล็อกโฮมแล้วครับนะใช้มาสมัยทั้ง50ปีที่แล้วใช้แล้วใช้แม่เหล็กติดถือว่าเป็นภูมิปัญญาไปแล้วนะเป็นภูมิปัญญาไปมันเป็นเรื่องปกติครับนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะมาหรือการที่จะมาระบุว่าประเทศอิหร่านเนี่ยเป็นคนที่ส่งสองคนที่เข้ามาเพื่อส่งสยามสี่คนนี่เข้ามาเพื่อวางระเบิดมันก็กล่าวหาได้ยากนักวิทยาศาสตร์อิหร่านที่ตายในประเทศก็ถูกระเบิดแบบเดียวกันนี่นะแล้วก็ถูกในประเทศตัวเองด้วยใช่ไหมมันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คาดเดาลำบากมันต้องอยู่หลักฐานที่ตำรวจอย่างเดียวครับเรียนถามท่านดร.ปณิธานสักนิดนึงครับตอนนี้เป้าหมายของการก่อการร้ายก็ดีเนี่ยเมื่อก่อนนี้ยังเป็นพวกสถานทูตก็ดีสถานที่ราชการก็ดีเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนเป็นเป้าหมายเป็นพวกเป้าหมายทางพลเรือนซะมากอาจารย์มองคิดเห็นยังไงครับกับประเด็นครับเนื่องจากว่าการก่อการร้ายส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองครับนะครับเพราะฉะนั้นการคุกคามประชาชนเพื่อให้ได้ผลทางการเมืองก็เกิดขึ้นต่อรัฐบาลนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนะครับเป้าหมายที่เราเรียกว่าเปลี่ยนไปนะครับเป้าหมายทางการทหารที่เราเรียกว่า hard target เนี่ยมันโจมตียากแล้วก็ค่าของมันในแรงในการเป็นแรงกดดันอาจจะน้อยนะครับแล้วก็อาจจะโดนตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายอย่างเช่นฐานทัพครับหรือว่าที่ตั้งทางการทหารหรือว่าสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหานักแล้วก็มีการวางกำลังดูแลดีในทุกประเทศนะครับก็มีบ้างอย่างเช่นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่เราเห็นโดนโจมตีที่อิรักเป็นระยะนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นเพราะที่อิรักเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็เยอะนะครับผู้ก่อการร้ายที่เก่งๆก็มากนะครับเพราะฉะนั้นก็คนละแบบนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นเป้าหมายทางการเมืองครับแต่เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีเพราะฉะนั้นการคุกคามต่อคนไทยเนี่ยถือว่าน้อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันการคุกคามต่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยนี่ยังมีอยู่มันนำไปสู่เหตุผลการแจ้งเตือนไงครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนี่มีเยอะนะครับในบรรดา20ล้านเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวที่มาจากอิสราเอลเยอะมากนักท่องเที่ยวที่มาจากตะวันตกเยอะมากครับแน่นอนอันดับหนึ่งของเราตอนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับรองลงมาก็เป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรองลงมาก็เป็นนักท่องเที่ยวรัสเซียแต่ว่าเวลาเขาแจ้งยกเลิกเนี่ยเขายกเลิกกันหมดนะทุกกลุ่มนะครับเพื่อรอดูสถานการณ์ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลอยู่ดีนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเป้าหมายแล้วก็อีกอย่างนึงคือคุณสมปรินเห็นแล้วนะครับเมื่อวานการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้ใช่ไอ้แท็กซี่แบบนี้ใครๆก็นั่งครับนะครับไอ้ซอยแบบนี้ใครๆก็อยู่ครับนะครับร้านอาหารข้างถนนใครๆก็รับประทานครับทีนี้ถ้าวิ่งกันจ้าระวันนะครับมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าจิตวิทยาแน่นอนแน่นอนว่าวิถีปกติมันเดินไปไม่ได้ง่ายนะครับประชาชนเรียกร้องเมื่อวานบอกเขาไม่ปลอดภัยเลยฟังเสียงดูมันก็ตกหนักกับรัฐบาลทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโอกาสคุยกันถ้าเป็นประชาชนที่มาจากประเทศอิหร่านเนี่ยเราต้องคุยรัฐบาลเขาเลยว่าคนของเขาเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรามากนะครับแน่นอนความสัมพันธ์ของเราดีแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเรามีความสัมพันธ์ในเชิงการค้าการทูตการทูตนี่ปีนี้ก็จะครบ57ปีครับใน57ปีนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยฮะคุณสมปรินทร์นะไม่ได้มีทะเลาะเบาะแว้งอะไรและในขณะเดียวกันเราเองเรายังหนุนให้มีการตั้งรัฐปาเลสไตน์ด้วยซ้ำอิสราเอลยังประท้วงเราอยู่ทุกวันนี้ใช่นะครับว่าเอ๊ะทำไมเราไปหนุนให้เขาตั้งรัฐปาเลสไตน์แล้วก็บอกว่าเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายคือนโยบายที่เป็นกลางที่รัฐมนตรีต่างประเทศพูดนั้นก็ดีครับแต่ว่ามันอาจจะไม่พอในกรณีที่เกิดปัญหาแบบนี้เราก็ต้องร่วมมือนะครับเพราะว่าเป้าหมายมันเป็นพลเรือนและเป็นพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนไทยด้วยครับเพราะในชุมชนเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งพวกนักท่องเที่ยวก็อยู่กับคนไทยครับแล้วก็เห็นไหมมีผู้หญิงไทยก็ไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็เกี่ยวอยู่ดีนะครับไม่เป็นประเด็นนึงครับอีกประเด็นนึงก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญรายงานของสหประชาชาติปีนี้เนี่ยก็ของปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ออกปีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเชื่อมโยงกันหมดกระบวนการยาเสพติดก็เชื่อมโยงกับกระบวนการก่อการร้ายครับกระบวนการก่อการร้ายก็ค้ามนุษย์ครับทำผิดกฎหมายคือสืบตรงไหนไปมันก็โยงไปถึงนั่นครับพวกนี้เข้ามาอาจจะมีเอกสารปลอมนะครับแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการแรงงานเถื่อนครับไปจ้างคนมาซึ่งอาจจะเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ที่ท่าน
มันเสด็จพูดคือเรียกค่าคุ้มครองครับนะครับไปเกี่ยวข้องกับมาเฟียอีกแล้วมาเฟียมันเกี่ยวข้องอะไรบ้างก็ไม่ทราบส่วนใหญ่ก็จะค้าอาวุธสงครามครับนะครับเรียกค่าคุ้มครองเพราะนั้นพอแตะปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปไกลเพราะนั้นคนก็รู้สึกว่ามันโดนภัยคุกคามจากหลากหลายกลุ่มนั้นการพูดง่ายๆว่ากวาดล้างนะครับก็จะต้องทำในระดับท้องถิ่นแน่นอนเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการลบหรือว่าการเผชิญหน้าในตะวันออกกลางหรือว่าในเรื่องที่เขาขัดแย้งแต่ว่ากวาดล้างคนพวกนี้นะครับซึ่งหลากหลายชาติเหลือเกินนะครับที่เข้ามาเนี่ยเพื่อให้คนไทยปลอดภัยนักท่องเที่ยวปลอดภัยเนี่ยจะต้องทำมากขึ้นอาจารย์มองยังไงกับคำนิยามที่บอกว่าไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นดินแดนของ land of convenience สำหรับ terrorism ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในอดีตอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ครับเป็นที่พบปะเป็นที่นัดพบซึ่งจริงๆหลายประเทศก็เป็นด้วยความยุติธรรมเข้าไปพบกันในยุโรปเยอะนะครับพวกก่อการร้ายในยุโรปก็พบกันในยุโรปในหลายประเทศนะครับแต่ว่าของเราเองเนื่องจากเป็นเมืองเปิดแล้วเราก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะมากปีนึงนะครับเกือบ20ล้านเพราะฉะนั้นการคัดกรองก็ยากและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อคนเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีเครือข่ายที่จะช่วยเขาหลายอย่างนะครับในฮามบาลีเขาก็สารภาพเลยว่าเขามาวางแผนเข้ามาระดมคนเข้ามาซื้ออุปกรณ์ที่นี่นะครับที่แถวกลางเมืองเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้เรามีชื่อเสียงไม่ค่อยดีคือพูดภาษาชาวบ้านคือว่าถ้าเพื่อนบ้านถูกวางระเบิดแล้วไอ้ระเบิดนี่มันวางแผนบ้านเราเนี่ยหรือว่ามาระเบิดบ้านเราเดี๋ยวไปวางแผนเพื่อนบ้านเราก็เราก็ไม่ค่อยพอใจครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันดีกว่าที่เราไปขัดแย้งโดยตรงครับแต่ขณะนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เท่านั้นแล้วสถานการณ์มันอาจจะเริ่มเปลี่ยนคนที่เข้ามาวางแผนเนี่ยอาจจะโดนสั่งครับนะครับเราต้องไปสืบให้ได้ว่าใครสั่งนะครับต้องไต่ไปอย่างที่คุณอนันเดชพูดนะครับว่าเขาอาจจะไม่ใช่แค่มาพักผ่อนนะครับมาวางแผนก็อาจจะโดนสั่งให้ปฏิบัติการบางอย่างแล้วก็อาจจะไม่พร้อมอาจจะโดนว่าจ้างนะครับหรือว่าอาจจะโดนสั่งโดยตรงให้ปฏิบัติการเป็นลูกโซ่พร้อมกับหลายๆประเทศนะครับและไม่พร้อมก็เกิดข้อผิดพลาดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็หมายความว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่เป็นพื้นที่ of convenience แต่จะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่า second front หรือว่า second operation front ก็เป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่สองนอกจากเพิ่มเติมจากพื้นที่ปฏิบัติการแรกก็คือพื้นที่หลักพื้นที่หลักก็อย่างเช่นในอิรักใช่ไหมครับ หรือว่าในประเทศตะวันตกบางประเทศเป็นพื้นที่หลักนะครับพื้นที่ที่สองก็เป็นแบบพวกเราเนี่ยถ้าโอกาสเปิดปุ๊บเขาก็โจมตีทันทีหมายความว่าเขาเริ่มพร้อมนะครับเขาเริ่มเห็นโอกาสมาหลายปีเขาสำรวจเป้าหมายหลายปีเขาเอาคนมาวางไว้หลายปีนะครับเขาระดมหาสารตั้งต้นมาหลายปีเขาเริ่มประกอบระเบิดได้อาจจะสั่งซื้อมาหลายปีพอถึงเวลาขึ้นมาโดนสั่งนะครับและการสั่งนี้อาจจะไม่รู้กันเลยกับกรณีแรกอาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องเลยก็ได้หรือแม้แต่เกี่ยวข้องในกระบวนการเดียวกันส่วนใหญ่ก็ทำงานเป็นเซลล์เขาก็จะไม่รู้กันนะครับแม้แต่ผู้หญิงคนที่ร่วมมืออาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะครับเป็นต้นพอเขาโดนสั่งเขาก็อาจจะปฏิบัติการแล้วก็เลยเกิดข้อผิดพลาดแต่วิธีการซอมาต่อกันอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์นั่นเป็นภาพใหญ่ภาพรวมออกมาในการปฏิบัติการในแต่ละครั้งแต่ว่าดูลักษณะสิครับใช่ต้องมาต่อกันแล้วต้องใช้เวลาการด่วนสรุปนี่อันตรายนะครับแล้วก็ต้องแต่ต้องบอกความจริงพื้นฐานกับประชาชนว่าขณะนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าเรามีข้อบกพร่องบ้างแต่เราจะรีบปิดข้อบกพร่องเหล่านี้ซึ่งก็ทำได้นะครับแล้วก็เรามีพื้นฐานความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่เราหลายอย่างนะครับก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นคนเหล่านี้ดูวิธีการเดินสิครับดูวิธีการถือระเบิดสิครับดูตอนที่บาดเจ็บแล้วยังมีสติสิครับคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเท่าไหร่นะครับไม่ใช่พวกเราแต่ว่าจะเปรียบเทียบกับอิหร่านไม่ได้อิรักไม่ได้ในกรณีที่มีคนเหล่านี้ที่มีความเชี่ยวชาญกว่านี้เยอะนะครับพวกนั้นก็อีกระดับหนึ่งครับครับท่านอาจารย์ดร.ปณิธานพูดมาแล้วมีประเด็นในเรื่องของมาตรการต่างๆในเรื่องของการคัดกรองคนก็ดีในเรื่องของการที่จะควบคุมดูแลสถานการณ์ต่างๆก็ดีในฐานะที่ท่านพลโทนันทเดชเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเนี่ยท่านมีมาตรการหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงครับกับการคัดกรองในเรื่องพวกนี้ปัญหาอย่างเงี้ยมันเราจะต้องดูใหญ่หลักการใหญ่ๆด้วยกันทั้งหลักการคือหลักการทางด้านกฎหมายกับหลักการทางด้านการควบคุมประชาชนของเราเองนะฮะทางด้านกฎหมายเนี่ยเดิมเนี่ยนะหลังสงครามเย็นเลิกมากระแสโลกาภิวัตน์เข้ามาถึงเมืองไทยเต็มที่นะฮะเรามีภัยใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมาย5-6 ภัยนะภัยใหม่ๆนี่แต่ก่อนเรามีภัยที่กระทบต่อความมั่นคงคือภัยจากพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยครับเป็นภัยที่เรามองเห็นได้มีลูกพรรคมีกองกำลังมีอะไรๆนะฮะเราสามารถต่อสู้กับภัยพวกนี้เหล่านี้ได้เพราะเราเห็นตัวตน
แต่การเกิดภัยใหม่เนี่ยเราไม่สามารถจะมองเห็นตัวตนได้ภัยเหล่านั้นเช่นยาเสพติดการก่อการร้ายการฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติอะไรทำนองนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยในเป้าหมายต่อภัยเหล่านี้นะครับประเทศไทยยังไม่ได้จัดการอะไรเลยเราจัดการต่อปัญหายาเสพติดอย่างเดียวแต่การจัดการต่อปัญหายาเสพติดเราไม่ได้จัดการในฐานะที่เป็นภัยกระทบต่อความมั่นคงเราจัดการในฐานะรอ enforcement นะครับมันทำให้ขบวนการตรงเนี้ยมันยังเอื้อความสะดวกยังดูแล้วไม่เป็นระบบดูแล้วไม่ต่อเนื่องยังเอื้อยังเอื้ออำนวยความสะดวกผู้ก่อการร้ายเดินตัวเปล่าเข้ามาในประเทศไทยครับมาถึงโทรศัพท์มือถือไปรับเงินออกมานะฮะอย่างฮัมบารีนี่เข้ามาในเมืองไทยมาตัวเปล่าจากการไล่ตรวจสอบไปแล้วก็ไปรับเงินออกมารับเงินออกมาจากมีหลายแห่งนะฮะซึ่งเป็นหน่วยโอนเงินล่วงหน้าให้อาหรับให้จีนอะไรมีหมดในประเทศไทยนะฮะไปเคาะประตูเปิดซึ่งปัจจุบันนี้หนักเข้าไปถึงขั้นแลกเงินแล้วนะฮะเราไม่มีการบังคับเรื่องกฎหมายฟอกเงินเขาก็เร่งรัดให้ไทยรับรองกฎหมายฟอกเงินสองฉบับเราก็ยังไม่เราก็ประเทศไทยก็ไม่รู้เป็นอะไรสามสี่ปีมาแล้วเราไม่ยอมรับร้อยกฎหมายฟอกเงินบ้านี้สักทีมันก็ทำให้เงินนี่มันถลายเข้ามาในเมืองไทยเรื่อยๆนะนอกจากนั้นปัญหาการทำพาสปอร์ตปลอมก็ยังเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่เคยลงไปควบคุมดำเนินการเกี่ยวกับอัยการข้ามชาติอย่างจริงๆนะไอ้ปัญหาอันนี้มันเป็นปัญหาระดับแรกที่ทำให้ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของนักต่อการร้ายนะฮะทีนี้ไอ้ประเทศไทยเองโดยตรงเนี่ยไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงใช่ไหมอาจารย์มีครับมีแต่ว่าการจัดระบบเนี่ยก็คล้ายๆกับเรื่องน้ำคล้ายๆกับเรื่องยาเสพติดยกตัวอย่างแล้วเข้าใจครับมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ทำเต็มที่แต่ว่าถ้าฝ่ายนโยบายนะครับฝ่ายการเมืองลงไปช่วยเขาจัดอาจจะดีขึ้นนะครับหน่วยหลักๆก็มีหลายหน่วยนะครับหน่วยที่คุณนันทเดชเคยอยู่นะครับศูนย์รักษาความปลอดภัยเขาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงวิเคราะห์และในเชิงปฏิบัตินะครับแต่ว่าก็เป็นหน่วยขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะต้องขึ้นอยู่กับกองทัพนะครับตรงนี้ก็เป็นหน่วยของกองทัพนะครับส่วนที่สองทางฝ่ายตำรวจเขาก็มีหน่วยของตำรวจนะครับสันติบาลแล้วว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศตำรวจสากลเขาก็มีหน่วยแต่ก็ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มีคนก็ไม่มากนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่สองนะครับฝ่ายพลเรือนก็จะมีสำนักข่าวกรองนะครับแล้วก็จะมีสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเขาก็ดูแลในเชิงประสานงานในเชิงนโยบายนะครับอันนั้นก็จะมีหน่วยของเขานะครับสามหน่วยนี้ก็ทำงานประสานกันแต่ว่าจำเป็นต้องมีทิศทางที่ชัดเจนจากรัฐบาลก็คือฝ่ายรองนายกฝ่ายความมั่นคงยกตัวอย่างเช่นหรือรัฐมนตรีกลาโหมหรือรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับที่จริงๆก็นั่งอยู่ในสภาความมั่นคงนะครับแต่ว่าบางครั้งบางคราววาระเรื่องก่อการร้ายนี่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับหรือว่าเป็นวาระที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่นั่งหัวโต๊ะอาจจะไม่ได้สั่งการลงมาโดยตรงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปหาทางจัดระบบให้ดีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็ต้องจัดระบบการก่อการร้ายมันเกิดขึ้นอย่างน้อยๆ10ครั้งใหญ่ๆในเมืองไทยนะครับและแต่ละครั้งก็มีการจัดระบบชั่วคราวแล้วก็โครงสร้างถาวรก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแต่บางช่วงที่ผู้อำนวยการนะครับผู้บัญชาการหรือว่าเลขาธิการเก่งนะครับก็จะดูเหมือนกับว่าจะไปได้ดีเป็นเรื่องตัวบุคคลนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงโครงสร้างที่ดีแล้วก็โครงสร้างที่ถาวรเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับเห็นปัญหายาเสพติดก็เราก็รู้นะครับถ้าเมื่อไหร่กวดขันจริงจังมันก็จะดีขึ้นหน่อยปี15เนี่ยที่ยึดสถานทูตอิสราเอลจับตัวประกัน4คนนะครับสมาชิกกันยายนทมินนะครับแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันที่เป็นชาวอาหรับ35คนท่านพลตรีชาติชายตอนนั้นนะครับก็เข้ามาช่วยเจรจานะครับเพื่อที่จะปล่อยตัวประกันนะครับไปวางศูนย์บัญชาการที่โรงเรียนมาแต่เดอีนะครับแล้วก็มีการเจรจาตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่โตกับเสทวีจุลทรัพย์นะครับตอนนั้นก็ช่วยกันเจรจานะครับจริงๆพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์เป็นคนเจรจาแล้วก็พลตรีชาติชายขนาดนั้นผมไม่แน่ใจว่ายศอะไรก็เป็นคนช่วยประสานงานนะครับว่าท่านเคยเป็นทูตเก่านะครับปี19พวกสมาชิกแบ่งแยกดินแดนโมโรจี้ขึ้นบินฟิลิปปินส์มาลงเมืองไทยแล้วก็เจรจานะครับให้ปล่อยตัวประกันและในที่สุดก็บินต่อไปที่ลิเบียนะครับเป็นต้นนะครับปี24ก็มีการจี้เครื่องบินอินโดนีเซียมาลงที่เมืองไทยนะครับปี25น่าสนใจมีระเบิดเกิดขึ้นที่นานาที่สถานทูตกองสุนิรักมีตำรวจตายคนหนึ่งคือจะ 3-4 ปีมันจะมีครั้งแบบนี้นะครับการบอกว่าไม่มีเลยเนี่ยก็คงจะไม่ใช่นะครับที่สำคัญปี37ใช่ไหมครับ
ไอ้ตรงนั้นคนยังจำได้อยู่นะครับรถบรรทุกระเบิดครับ C4 หนักมากใหญ่มากจับคนอิหร่านได้4 คนครับพอไปถึงศาลฎีกาก็ศาลฎีกาก็ปล่อยคดีปิดเพราะว่าพยานกลับคำให้การนะครับแต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับกลุ่มก่อการร้ายในตะนอกกลางนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ละครั้งที่เกิดเนี่ยก็จะมีการจัดระบบนะครับแล้วก็มีการกวดขันสักพักนึงพอ 2-3 ปีเริ่มคลายตัวมันก็กลับมาใหม่นะครับเป็นระยะนะครับหลังจาก37ก็มีเรื่องพม่าจับตัวประกันจี้เครื่องบินจี้เครื่องบินการบินไทยก็มีนะครับแล้วก็ตอนหลังก็ยึดโรงพยาบาลนะครับแล้วพอกวดขันเดี๋ยวนี้หายไปเยอะใช่ไหมครับสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ากรณีอิหร่านกลุ่มหัวรุนแรงแล้วก็กลุ่มบุคคลที่ไปเชื่อมโยงกับฮิซบอลลาห์นี่น่าสนใจในรอบ30ปีนี้เข้ามาเยอะครับเข้ามาสำรวจเป้าหมายเข้ามาวางแผนนะครับแล้วก็เข้าออกอิหร่านกับอียิปต์นะครับ2ประเทศนี้นะครับซึ่งรัฐบาลเขาก็คงรู้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนมาอย่างเราเหมือนกันแต่ทีนี้จะทำงานร่วมกันยังไงให้มันไม่ขัดแย้งนะครับแล้วก็ไม่ถูกมองว่าเราเนี่ยเป็นปรปักษ์เป็นปฏิปักษ์เรามีปัญหาที่ละเอียดอ่อนหลายเรื่องในประเทศเราด้วยเป็นเช่นเรื่องภาคใต้นะครับจะทำไงไม่ให้มันไปเชื่อมโยงกันนะครับตรงนี้เนี่ยฝ่ายนโยบายต้องระวังครับแต่ว่าคงปฏิเสธไม่ได้นะครับคุณสมปรินว่าเราได้เผชิญกับภัยคุกคามใหม่อย่างที่คุณอันเดชพูดนะครับแล้วก็การตอบต่อภัยคุกคามใหม่นี้จะต้องเป็นระบบมากขึ้นกว่านี้เยอะครับหลังจากที่ท่านอาจารย์ดร.ปณิธานท่านได้ลำดับเหตุการณ์นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นในประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่านโยบายด้านความมั่นคงของไทยจะต้องรับมือแล้วก็มีมาตรการอย่างไรที่เป็นรูปธรรมอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยในรายการกับเรานะครับแล้วก็ในช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ